สวัสดีครับพี่น้องพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับอยากเชิญพี่น้องมาติดตามคำสอนของเราใน Facebook ที่ New Hope International Church นะครับกับวรุณลหัพประสิทธิ์แล้วก็ YouTube ภาษาไทยก็คือ New Hope International Church YouTube นะครับเรามีคำสอนมากมายที่นั่นเรามีคำสอนสั้นๆใน i ิน t a g r a m เป็นภาษาไทยด้วยชื่อของ i ิน t a g r a m ก็คือ Pastor Lao P A S, S T O R L A O และเรามีคำสอนสั้นๆใน Tik Tok ด้วยชื่อว่าอาจารย์หมอวรุณหรือ at Pastor Varun ขอเชิญฟังนะครับพี่น้องจะได้ไม่พลาดฟังคำสอนที่ดีๆที่จะหนุนใจและผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงบนชีวิตของพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าอวยพรครับตื่นเต้นมากที่จะได้พบพี่น้องในคำสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าสวรรค์เปิดออก และจะพูดกับพี่น้องในคำสอนนี้นะครับเชิญฟังคำสอนครับขอบคุณพระเจ้าก็มีสุภาพสตรีคนหนึ่งขับรถไปจากที่อริโซนาไปที่นั่นก็บอกว่าปวดเขา่าออกมาอหา้ธิษฐานนะครับปรากฏว่าพอทิษฐานเผื่อปุ๊บอาการปวดเข่าหายไปเลยคืนนั้นนอนหลับสบายพระเจ้าทรงเมตตาจริงๆปลดปล่อยเขานะครับ พระเจ้ายัางทําการเยียวยารักษาอยู่นะครับพระเจ้าทรงมีฤทธเดชและพระเจ้าทรงแสนดีจริงๆที่ดูแลคนของพระองค์นะครับช่วยคนของพระองค์ครับ mm hmm. ก็รู้สึกหนุนใจมากที่ได้ไปแล้วก็เห็นคนรับเชื่อใหม่ๆนะครับมีพี่น้องชาวเม็กซิกันอเมริกันคนหนึ่งเขาพูดไม่มีสำเนียงนะแต่เขาเป็นเม็กซิกันที่โตที่อเมริกาเขาบอกว่าเขาเคยแบบ หลงหายแล้วก็ทิ้งพระเจ้าไปกลับใจมารับเชื่อรับปรับญิสมาในน้ําเสร็จหลังจากนั้นก็ฟังคําสอนเราเขาเป็นคนขับรถทรัคแล้วก็นั่งในรถทรัคก,ก็ฟังตลอดเลยฟังฟังหมดชีวิตเปลี่ยนไปมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้ฟังคําสอนเยอะๆเพราะว่าเมื่อเราฟังมากๆเราจะเกิดความเชื่อแล้วความเชื่อเนี่ยมันลึกขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเราบอกเรามีความเชื่อแค่นี้ฟังไปฟังมาความเชื่อมันจะสูงขึ้นและในที่สุดจะเห็นการทะลุทะลวง เพราะความเชื่อนี่ททำให้เกิดการทะลุทะลวงทําให้พระเจ้าทําการอัศจรรย์ให้แก่เราแต่นั้นอยากหนุนใจพี่น้องผมก็ทําทุกรูปแบบใส่ทั้งในช็อตใน YouTube ตอนนี้เราเราเริ่มทำช็อตแล้วคือ6กิวินาทีแล้วก็มีคําสอนสั้นๆ10นนาทีมีคําสอนยาวๆมีหลายๆชนิดนะครับผมอยากหนุนใจให้พี่น้องอย่าเสียเวลาในชีวิตฟังคําสอนแล้วก็เลี้ยงดูจิตวิญ,ญญาณของเราให้เติบโตในทางของพระเจ้าแล้พระเจ้า จะใช้การเราได้นะครับเพราะว่าเราเข้าใจทางของพระเจ้าจริงๆและชีวิตของเราจะมีชัยชนะนะครับพี่น้องอยากหนุนใจจริงๆให้เราเป็นคนที่รักพระวจนะฟังคําสอนเอาไปปฏิบัติในชีวิตและพระเจ้าจะใช้ชื่อของเราและเราจะเกิดผลมากๆนะครับให้เราเอธิษฐานร่วมกันนีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักพวกเรามากพระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับเราพระองค์ไม่ได้ปล่อยเรา ให้อยู่โดดเดี่ยวในโลกนี้แต่พระองค์ทรงส่งพระผู้ช่วยให้มาอยู่ในชีวิตของเราคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะเกิดผลมีกำลังมีฤทธิเดชและมีการทะลุทะลวงในชีวิตเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณของพระองค์เจ้าที่จะมาอยู่ในชีวิตของเราและจะทรงทำงานในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาเราขอเพึ่งพาพระวิญญาณของพระองค์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เอ เมนผมอยากจะพูดเรื่องหนึ่งก่อนที่เซษนานะครับว่าพระเจ้าทรงสำแดงให้ผมเห็นบางสิ่งบางอย่างและผมอยากเห็นพี่ให้พี่น้องเนะี่ยเกิดความเข้าใจเรื่องนี้จริงๆเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากพระเจ้าบอกผมบอกว่าการประพฤติการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติของคนในโลกนี้โดยเฉพาะคริสเตียนพูดถึงลูกของพระเจ้าการประพฤติการดาเนินชีวิตนั้นที่จริงแล้วถ้า ลงไปดูลึกๆรากของการดำเนินชีวิตนั้นมาจากเรื่องของความเชื่อ <Yes. S 1> เราเริ่มต้นกับพระเจ้าด้วยความเชื่อแล้วเมื่อเรามีความเชื่อมันจะมีผลต่อการกระทำของเราเช่นเราเชื่อไหมว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเราเชื่อไหมว่าพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและยังทรงพระชนอยู่เราเชื่อไหมว่าพระเยซูเนี่ยรับโรคภัยไข้เจ็บไปจากเราแล้วที่ เสานั้นที่ถูกเคี่ยนและเราหายโรคแล้วเราเชื่อไหมว่าพระเยซูขับผีออกจากเราได้เราเชื่อไหมว่าพระเยซูทรงยังพระชนอยู่และอยู่ที่เบื I mean too, well, right freely, ้องขวาของพระบิดาเราเชื่อมว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาและพระองค์จะมาตัดสินโลกและพระองค์จะมาพบเราตัวต่อตัวที่พระบัลลังก์ของพระองค์เราเชื่อไหมว่ามีสวรรค์จริงๆเราเชื่อไหมว่าถ้าเราทําสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์พี่น้องสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราเชื่อนะครับมันจะมีผลต่อการดําเนินชีวิตของเราทําไมผมถึงเอาจริงเอาจังมากในการดําเนินชีวิตยอมรับว่าระยะหลังนี้รู้สึกมันต่างกันไปเมื่อเทียบกับสิปีที่แล้วสมัยก่อนผมบินกลับมาจากงานพันตกิจนะครับโอ้โหสบายมากลงจากเครื่องบินลุยต่อแต่เดี๋ยวนี้ยอมรับว่าอายุมากขึ้นนะครับไม่ใช่ห้าสิบแล้วมันมากขึ้นยี่สิปีผ่านไปลงมานี่เหนื่อยมากนะครับแล้วก็ รู้สึกขามันเพลียเพราะว่าเรายืนเทศนาวางมือแต่ว่ายังลุยต่อไปเพราะผมเชื่อว่าพระเยซูยังทรงพระชนเพราะองค์เป็นกษัตริย์ของผมพระองค์จะรักษาพระสัญญาของพระรงถ้าผมทาสิ่งที่ถูกต้องพระองค์จะช่วยผมผมเชื่อในพระสัญญาของโะรงและผมเชื่อว่าถ้าผมทําในสิ่งที่ถูกต้องผมจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์ผมจะมีคารหาหัดในสวรรค์ผมเชื่อผมเชื่อมันก็ไม่มีผลกําหนดต่อการดําเนินชีวิตของเราจริงไหมครับ และสิ่งที่สองตามมานอกจากความเชื่อก็คือว่าถ้าเราเชื่อจริงๆว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าเป็นแหล่งของเราพระเจ้าเป็นผู้ช่วยเราผลตามมาที่สองนอกจากความเชื่อก็คือเราจะรักพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้ดูแลและช่วยเหลือเราพอเรามีความรักพระเจ้าการดําเนินชีวิตของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นแหล่งและพระเจ้าตายให้เราพระเจ้ารักษาโรคเราเราก็เลยรักพระองค์ นอกจากนั้นยังไม่พอเพราะเรามีความเชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้ยุติธรรมและตัดสินและพระองค์จะตีสอนคนที่ทำผิดบาปต่อพระองค์แม้ว่าเขาจะไม่ต้องตกนรกแต่พระเจ้าจะตีสอนเขาและเขาจะมีรางวัลน้อยในสวรรค์ถ้าเขาดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องถ้าเราเชื่อ,อย่างั้นจริงๆนะครับเราจะยำเกรงพระเจ้าเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พระเจ้าพอพระทยัยเราจะไม่ดือ้อไม่หัวรั้น ไม่ทำตามใจตัวเองแต่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเราเชื่อรักและยำเกรงพระเจ้านี่แหละครับผมนึงเข้าใจลว่าทำไมหนังสือพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่11ถึงพูดถึงฮีโร่ไม่รู้ภาษาไทยว่าอะไรวีระบุรุษมั้ง <im it> ไม่ใช่วีรบุรุษไม่ใช่สุภาพบุรุษสุธาเทพนะครับบีรบุรุษวีระบุรุษแห <im it> ่งความเชื่อผมเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมพระเจ้าถึงพูดถึงวีรบุรุษแห่งความเชื่อ แสดงว่าความเชื่อสำคัญมากผมท้าทายพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ในยุคศตรวรรษที่21เนี่ยเป็นคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าที่เป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อในยุคนี้ <Yeah. S 1> พี่น้องจะมีความเชื่อสูงพี่น้องจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและพี่น้องจะรักพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้า yeah. Yeah. พระเจ้าจะจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตในสวรรค์พี่น้องรู้ไหมการการะทำของพี่น้องนี่ถูกจดหมดเลยนะครับพระองค์บันทึกไว้ในสมุดของสวรรค์ และพระองค์จะบรรจุว่าพี่น้องคริสตจักรและคริสตจักรนิวโฮปนั้นจะเป็นมีชื่อเสียงในสวรรค์ว่าเป็นวิระบุรุษแห่งความเชื่อ <Yeah. S 1> และพี่น้องนั้นจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์เราพัฒนาดีไหมครับว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อสูงเราเชื่อทุกอย่างที่พระคัมภีร์บอกเราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อจริงๆพระเจ้ายกย่องและเป็นพยาน เป็นพยานของผู้ที่มีความเชื่อ yes, yes, yes. อยากหนุนใจพี่น้องจริงๆอยากดำเนินชีวิตไปวันๆเรื่อยๆแค่เอาตัวรอดจากนรกบึงไฟแล้วไปสวรรค์ให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ <Yes. S 1> นะครับพี่น้องอันนี้ไม่ได้เทศนานี่กําลังพูดหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคาเผยพระเจนะให้พี่น้องฟังเพราะพระเจ้าตัดกับผมผมก็ต้องแบ่งปันให้ฟังว่าเราจะมีความเชื่อนะครับ <Yes. S 1> ถ้าเราเชื่อนะครับเราก็จะทําตามสิ่งที่พระกรัรมภีพูดไว้ หนังสือพระคัมภีร์สอนเหลานี้หนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าและอย่าเมาเหล้าอางุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณขอบคุณพระเจ้าพระบิดาทรงอยู่ในสวรรค์พระองค์นั่งอยู่พระบนบาลังพระองค์เป็นแหล่งของสิ่งดีทั้งปวงเป็นแหล่งของเงินทองเป็นแหล่งของกำลังของสติปัญญาพระองค์เป็นแหล่งของ การเจิมฤทธิเดชการรักษาโรคชัยชนะพระพรพระองค์เป็นแหล่งพระบิดานั่งอยู่บนพระบาลังในสวรรค์แล้วพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายไปอยู่ที่เบื้องขวาของพระบิดาและพระองค์กำลังอธิษฐานให้เราแต่ว่าเราจะรับอะไรจากพระบิดาได้ก็ต้องรับผ่านทางพระเยซูพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตและเป็นทางนั้นเราอธิษฐานต่อพระบิดาในนามพระเยซู แล้วเราก็ขอสิ่งต่างๆจากพระบิดาโดยผ่านทางพระเยซูในนามพระเยซูแต่ใครล่ะครับซึ่งทำงานอยู่ในโลกนี้และเป็นผู้นำสิ่งที่พระบิดาประทานให้เรามาเกิดในชีวิตของเราจริงๆพระวิญญาณบริสุทธิ์ <Yes. Yes. S 1> ดังนั้นคริสเตียนที่เข้าใจและรู้จักเรื่องพระวิญญาณจะอยากจะดำเนินชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณเพราะยิ่งมีพระวิญญาณมากก็ยิ่งมีของดีมาก จริงไหมครับอยากจะถามว่าพี่น้องคนไหนอยากมีเงินหนึ <mod> ่งแสนเหรียญอยู่ในธนาคารบ้างยกมือขึ้นโอ้โหยกมือทันทีเลยหยุดเลยครับหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนเอาไหมเอาผมหยุดแล้วนะหยุดแล้ว ใครอยากจะมีเงินมากจนขนาดว่ามีคนมาถามท่านว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ในชีวิตคุณบอกว่าไม่รู้เพราะมันนับไม่ท่วน <Yeah. S 1> มันเป็นไปได้ไหมที่มีเงินมากจนไม่สามารถบอกได้ว่ามีเท่าไหร่ <Yeah. S 1> มันเป็นไปได้นะบอกจํานวนไม่ได้จริง <Yeah. S 1> เออมากกว่าสิบมากกว่าสิร้อยล้านอะ นั่นไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเรามีน้อยนะเรามีหบาทเราบอกได้เลยมีหบาทแต่ถ้าเรามีสิบล้านนะครับหรือสิบร้อยล้านเราบอกไม่ได้แล้วเพราะไม่รู้เท่าไหร่มันนับไม่ได้แล้วมีบัญชีเยอะแยะเต็มไปหมดเงินเยอะแยะเต็มไปหมดพี่น้องครับในทนํานองเดียวกันเราควรที่จะปรารถนาที่อยากจะมีพระวิญ,ญญาณมากมายในชีวิตของเราเราอยากจะมีพระวิญ,ญญาณเยอะๆสูงๆและที่จริงนะการมีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเยอะๆเนี่ยมันดีมากกว่าเงินด้วยซ้ำไป เพราะเงินเนี่ยมันหายไปได้เงินมีคนขโมยได้เงินมันหมดไปได้คนโกงได้เงินกู้ชีวิตเราไม่ได้ท่านมีเงินแต่เงินก็ไม่สามารถรักษาชีวิตของท่านได้แต่ผู้หนึ่งในโลกซึ่งท่านสามารถมีมากๆได้จนนับไม่ถ้วนและผู้นั้นเป็นผู้ประธานฤทธเดชประธานชีวิตประธานการรักษาโรคประธานสิ่งดีๆต่างๆที่มาจากสวรรค์ของดีจากสวรรค์ พระองค์นำเข้ามาในชีวิตของเราผู้นั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นผู้ที่เข้าใจเรื่องพระวิญญาณจะยากจะมีพระวิญญาณมากๆเพราะยิ่งมีพระวิญญาณมากก็ยิ่งดีกับชีวิตของตนเองจะมีชีวิตมีกําลังมีสติปัญญามีความเข้าใจมีความรู้จะตัดสินใจในสิ่งต่างๆที่ถูกต้องยิ่งมีพระวิญญาณมากผีมันก็ลดลงในตัวความบาปก็ลดลงในตัวความบริสุทธิ์ความชอบธรรมก็สูงขึ้นมีกําลังมากขึ้น ขอบคุณพระเจ้าที่เรามาเกิดในยุคนี้เพราะในยุคนี้เป็นยุคที่ไม่เหมือนกับโมเสสเหมือนกับดาวิดหรือยุคของโยเซฟหรือยุคของเอลียาเอลิชาเพราะในหนังสือพระคัพปิเก่านั้นคนในหนังสือพระคัพปิเก่าไม่มีพระวิญญาณในตัวไม่มีในตัวนะฟังดีๆแต่มีอยู่บนตัวและพระวิญญาณอยู่บนตัวของคนบางคนเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าเราอยู่ในยุคนี้ ซึ่งเรามีพระวิญญาณในตัวหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์นไม้กางเขนม่านในพระวิหารได้ฉีกขาดออกแล้วพระวิญญาณก็ออกมาผู้ที่รับเชื่อพระเยซูบังเกิดใหม่มีพระวิญญาณในตัวและยังไม่พอพระวิญญาณอยู่บนตัวเราด้วยมีการเจิมและยังไม่พอพระองค์อยากจะให้เรามีการเจิมล้นเต็มเปี่ยมล้นออกมาดังนั้นในการเป็นคริสเตียนเราควรจะปรารถนาที่จะมีจํานวนของพระวิญญาณมากขึ้นเรื่อย ระดับของพระวิญ,ญญาณสูงมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆทุกๆปีทุกๆเดือนพระเยซูในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ34บอกว่าพระเยซูมีพระวิญญาณประสุทธิ์อย่างไม่มีความจํากัดพระองค์มีแบบไม่จํากัดใครอยากมีเงินไม่จํากัดบ้างครับโอ้โหไม่ลังเลใจเลยนะยกมือยกมือทันทีเลยไม่มีใครแบบคิดก่อนขอคิดสักหนึ่งวินาทียกมือทันทีเลยพอพูดเรื่องเงินนี่ทุกคนยกมือเลย เราควรที่จะอยากจะมีพระวิญญาณอย่างไม่จํากัดเหมือนกันยิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมครับผมอยากจะบอกว่าผลประโยชน์ของการมีพระวิญญาณมากๆนั้นมีอะไรบ้างนะครับอยากจะถามว่าใครอยากมีพระพรในชีวิตใครอยากจะดําเนินชีวิตที่พระพรไล่ตามไม่ทันไล่ตามไล่ตามไล่ตามใครอยากจะให้พระเจ้าเทพระพรลงมาวิธีหนึ่งที่จะรับพระพรจากพระเจ้าก็คือการที่เราสามารถเชื่อฟัง สิ่งที่พระเจ้าสอนเราหรือตรัสกับเราถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราก็จะมีพระพรมากเพราะว่าพระพรมาจากการเชื่อฟังคีนี้แต่ในความจริงในชีวิตเราเชื่อฟังพระเจ้าเองยากมากเพราะคําสอนของพระเจ้ามันยากที่จะทําตามและเราอยู่ในเนื้อนหนังเราเป็นมนุษย์ที่มีธรรมชาติของความบาปดังนั้นเชื่อฟังยากมากจริงๆแล้วต้องการพระวิญญาณจริงๆ ให้มาช่วยเรา,มาเมื่อเช้ามีเด็กนักเรียน University of Washington คนมาขึ้นมาเป็นพยานเกาอายุประมาณ19ปีเก้าปโตมาในโบสถ์แต่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนขี้โมโหมากแล้วเวลาขี้โมโหเนี่ยครับก็จะเปี้ยงป้างเลยนะครับดา่าสัดเลยไม่ใช่ขี้โมโหเฉยๆแต่โมโหแบบออกมาจนเพื่อนนีทิ้งหมดเลยเพื่อนออกจากห้องหนีเขาไปเลยและยังไม่พอเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองมากดูถูกคนจนคนไม่มีการศึกษาหาว่าพวกนี้โง่เง่าเต่าตุตน ทำไมไม่ไปเรียนหนังสือเขาดูถูกเขาบอกว่าเขาอธิษฐานวันหนึ่งเขากลับใจอธิษฐานขอพระวิญญาณช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความขี้โมโหและความดูถูกคนอื่นความเย่อหยิ่งจองหองเขาบอกหลุดออกไปเลยเดี๋ยวนี้เขารักคนเขาเมตตาคนจนและเขาก็เลิกโมโหขี้โมโหไปเลยหายไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเขาให้เขามีชัยชนะได้นะครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ตั้งแต่หนังสือพระคัมภีร์เก่าบอกว่าพระองค์จะส่งพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเราแล้วพระวิญญาณนั้นจะเข้ามาทํางานในหัวใจของเราให้กลายเป็นหัวใจใหม่ให้กลายเป็นคนใหม่ที่มีทันที่มีหัวใจที่แข็งกระด้างเป็นหนวนหินพระองค์จะเปลี่ยนหัวใจของเราให้เป็นหัวใจที่นิ่มนวลอ่อนโยนสุภาพและสามารถเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ หนังสือเยเรมีบทที่32ข้อ 39- บถึง40บบอกว่าเราจะให้ใจเดียวและทางเดียวแก่เขาก็คือใจที่มุ่งมั่นทางเดียวคือมุ่งมั่นเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อเขาจะยำเกรงเราก็คือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เป็นนิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่เขาพี่น้องเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเป็นประโยชน์กับใครครับเป็นประโยชน์กับตัวเราเองถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าคนที่ได้รับผลประโยชน์คือตัวเราเอง และยังไม่พอแก่ลูกหลานของเขาที่ตามมาเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าของดีมันก็เข้ามาในชีวิตขอเราและลงไปถึงลูกของเราด้วยแต่การที่จะเชื่อฟังพระเจ้าได้เราต้องมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงทางเดียว yes, yes, yes. และใครละครับช่วยเรามีจิตใจอย่างนั้นได้เราจะทำพันธสัญญานิรันกับพวกเขาว่าเราจะไม่หันไปจากการทำความดีแก่พวกเขาคนที่มีจิตใจแน่วแน่เชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าสัญญาว่าพราะองค์จะทำการดีในชีวิตของคนเหล่านั้นใครอยากให้พระเจ้าทําการดีให้เราบ้าง <Amen. S 1> ไม่มีใครอยากรับการชั่วใช่ไหมครับอยากรับการดีการรักษาโรคชัยชนะการทะลุทะลวงในชีวิตและเราจะบรรจุความจำเกรงของเราไว้ในใจของพวกเขาเพื่อเขาจะไม่หันไปจากเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้จำเกรงพระเจ้าชื่อของพระวิญญาณอันหนึ่งก็คือพระวิญญาณแห่งการจำเกรงพระเจ้า พระวิญญาณช่วยให้เรายำเกรงพระเจ้ามีจิตใจมั่นคงและมีจิตใจที่อยากจะรับเชื่อฟังพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อิสเซเคียวบทที่11ข้อ19บถึง20บอกว่าแล้วเราจะให้ใจเดียวแก่เขาทั้งหลายแล้วเราจะใส่วิญญาณใหม่ก็คือพระวิญญาณของพระองค์ไว้ภายในพวกเขาเราจะนำใจหินออกไปจากเนื้อของเขา แล้วจะใส่ใจเนื้อแก่เขาทั้งหลายพระวิญญาณเข้ามาเปลี่ยนหัวใจเราให้นิ่มนวลอ่อนนิ่มยอมเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อเขาจะดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเราทาท,ทั้งทั้งคำตามสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาทั้งหลายจะเป็นประชาชนของเราและเราเองจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายพระเจ้าสัญญาไว้ในยุคสุดท้ายนี้ในยุคคริสตจักร พระเจ้าจะประทานพระวิญญาณเข้ามาในหัวใจของคริสเตียนแล้วพระวิญญาณจะเคลื่อนใจให้ใจเรานิ่มนวลลงแล้วเราจะสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าได้พระเจ้าบอกให้เราทําอะไรเราก็ทําพระเจ้าสั่งว่าอย่าทำอันนั้นเราก็ไม่ทําเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าได้นะครับเราก็จะมีพระพรและพระเจ้าก็แสดงพระคุณแก่ชีวิตของเรามากๆเราก็จะได้รับสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าอิสิเคียวบทที่36กขยี่สิถึงยีบอกว่า เราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้าและเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในพวกเจ้าทั้งหลายเราจะนำใจหินออกจากเนื้อของเจ้าและใจเนื้อแก่เจ้าให้ใจเนื้อแก่เจ้าเราจะใส่วิญญ,ญาณของเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลายและจะทำให้เจ้าดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเราทั้งทำตามนั้นหมายความว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราถ้าเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณถ้าเราเดินดำเนินชีวิตที่อยากจะเชื่อฟังพระวิญญาณเราจะเป็นคนที่สามารถเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนเราได้ในพระคัมภีร์หรือผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเราทำส่วนของเราก็คือเราอยากจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ เต็มล้นมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าทําอะไรส่วนของพระองค์พระองค์เทพระวิญญาณลงมาให้เราพระองค์ส่งผู้นํามาวางมือให้เราพระองค์ทรงให้ผู้นําของพระองค์เอาพระวิญญาณลงมาบนชีวิตของเราพระองค์ส่งพระเยซูมาเปิดประตูให้เราให้พระวิญญาณเทลงมาในโลกนี้แต่เราต้องกระหายหิวเราต้องขอการเต็มล้นเราต้องวิ่งเข้าไปหาพระเจ้าให้พระเจ้าเทลงมาแล้วยังไม่พอเราต้อง ยินยอมต่อพระวิญญาณอย่าต่อสู้กับพระวิญญาณอย่าทำให้พระองค์เสียพระทัยเราต้องยำเกรงพระวิญญาณและตระหนักว่าพระวิญญาณทรงอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่ตระหนักอยู่ตลอดเวลาพระวิญญาณอยู่กับฉันพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่กับฉันและฉันจะเชื่อฟังพระองค์และพระองค์ก็จะประทานพระคุณและกําลังให้เราสามารถเชื่อฟังได้นะครับ เราจะเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์สอนเราได้ในพระคัมภีร์ทำไมพระวิญญาณต้องลงมาช่วยเราให้เราสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้พี่น้องครับใครเชื่อบ้างว่าถ้าเราทำบาปไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะรับผลไม่ดีใครเชื่อบ้างท่านรู้ใช่ไหมเราหว่านสิ่งใดเราเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าเราหว่านความบาปเราจะเก็บเกี่ยวความเน่าเปื่อยความตายความหายนะ ถึงแม้ท่านเป็นคริสเตียนนะครับท่องพระคัมภีร์ได้ทั้งเล่มแต่ถ้าท่านไปโกงภาษีรัฐบาลอเมริกันแน่นอนท่านจะต้องถูกขึ้นศาลท่านจะมีปัญหาถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะท่องพระคัมภีร์ได้ทั้งเล่มมาโบสถ์แต่ถ้าท่านนั่งกินเหล้าไปเรื่อยๆทุกวันเมาทุกๆวันในที่สุดนะครับตับของท่านก็จะแข็งและในที่สุดท่านก็จะอายุสั้นเพราะว่าท่านเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านทําอยู่ ดังนั้นดีที่สุดคืออะไรครับไม่ทำบาปดีที่สุดคืออย่าไปเล่นกับบาปดีที่สุดคืออย่าเดินกับเนื้อหนังดีที่สุดก็คือเชื่อฟังพระเจ้าเพราะถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราจะเก็บเกี่ยวชีวิตและเก็บเกี่ยวสันติสุข <Yes, yes. S 1> ในชีวิตมนุษย์เนี่ยเรามีสองสิ่งอยู่ในตัวเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนผมไม่ได้บอกถึงคนที่ไม่ใช่คริสเตียนนะคนนี้ไม่ใช่คริสเตียนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ มีอย่างเดียวคือความบาปแต่ในคริสเตียนเรามีความบาปอยู่ในตัวและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และส,สองสิ่งนี้มันต่อสู้กันอยู่ภายในถ้าเรายิ่งมีพระวิญญาณมากความบาปลดลงเราก็สามารถดําเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องพระวิญญาณให้ความบาปมันขึ้นชีวิตเราก็จะทําบาปไปเรื่อยๆและในที่สุดเราก็จะเก็บเกี่ยวความหายนะ หรือบางทีอาจจะไม่ได้ไปสวรรค์ด้วยซ้าไปเพราะพระจีซูบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าของพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะเข้าแผ่นดินสวรรค์คนที่เชื่อฟังคําสั่งของพระองค์เท่านั้นที่จะได้รับเข้าในแผ่นดินสวรรค์หน, yes, <it> นังสือพระคัมภีร์ได้บอกเราเรื่องนี้ว่ามันมีสงครามอยู่ภายในตัวเราหนังสือโรมบทที่8ข้อสี่ถึงข้อห้าบอกว่าเพื่ 8, 4, 5, อสิ่งที่ทาบัญญัติทาบัญญัติก็คือพระคัมภีร์สั่งไว้จะได้สําเร็จในตัวเราที่ท ไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเนื้อหนังก็คือลักษณะของความบาปความบาปเห็นแก่ตัวอิจฉาริษยาเกลียดกันชังกันรักเงินเย่อหยิ่งจองหองทำตามใจตัวเองคิดถึงตัวเองเป็นหลักแต่ตามพระวิญญาณเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็จะสนใจในเรื่องซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คน ทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณอยากถามว่าพี่น้องอยู่ฝ่ายไหนเดี๋ยวก่อนที่จะถามต่อใครบอกขอเลือกชีวิตไม่เลือกความตายใครขอเลือกชีวิตใครขอเลือกพระพรไม่เอาคำสาปแช่งใครอยากเลือกความสำเร็จไม่เอาความล้มเหลว ใครอยากเลือกความมั่งคัง่งไม่เอาความล้มเหลวโอเคพี่น้องเลือกใช่ไหมครับ <Yes. Amen. S 1> ถ้าพี่น้องเลือกแบบนั้นพี่น้องก็ต้องเลือกแล้วว่าพี่น้องจะดําเนินชีวิตกับเนื้อนหนังหรือกับพระวิญญาณ <Yes. S 1> เพราะว่าถ้าพี่น้องดําเนินชีวิตฝ่ายเนื้อนหนังมันจะนําไปสู่ความหายนะนที่สุดมันจะนําไปสู่ปัญหาในที่สุดมีอันนึงที่ต้องระวังมากนะครับพี่น้องที่ฟังคําสอน มีความบาปอันนึงที่พี่น้องต้องระวังในยุคนี้เพราะยุคนี้มีสแกมพวกมิจฉาชีพเยอะมากเมื่อวันพฤหัสที่แล้วมีคนส่งอีเมลไปหาสมาชิกนิวโฮปมากมายไม่รู้พี่น้องได้รับหรือเปล่าได,ได้รับด้วยบอกว่านี่คือนายแพทย์วบรลุนรหับประสิทธิ์แล้วพอเราตอบไปปุ๊บเขาบอกว่าคนคนนี้ก็บอกว่าฉันต้องการกิฟต์คอร์ดสามพันเหรียญ ไปซื้อมาแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ฉันด้วยแล้วคนก็ไปถ่ายรูปไปซื้อไปถ่ายรูปส่งมาให้อีเมลนั้นแต่ไม่ใช่อีเมลผมนะครับเป็นพวกมิจฉาชีพทําไมเราจําเป็นจะต้องเชื่อฟังพระวิญญาณเพราะว่ามันจะมีคนมิจฉาชีพมาหลอกลวงเราด้วยวิธีการต่างๆดังนั้นเราต้องระวังที่จะไม่ดําเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังอยากรวยเร็วบ้างหรืออยากมีชื่อเสียงหรืออยากดังอะไรพวกนี้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังหมดเลย เราต้องดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องเต็มร้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและถูกต้องและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าได้หนังสือโรมบทที่8ปดข้อหถึงสิบบอกว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่ก็คือเชื่อฟังเดินกับพระวิญญ,ญาณเห็นว่าพระวิญ,ญญาณเป็นเจ้านายของเราเดินกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็คือชีวิต และสันติสุขใครอยากมีชีวิตใครอยากมีสันติสุข yes, yes. เพราะว่าการเอาใจใส่ก็คือเชื่อฟังเนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์และที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้เนื้อหนังของเราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้เราทําเองไม่ได้และคนที่อยู่ในเนื้อหนังคนที่ดําเนินชีวิตตามความบาปนิสัยความบาปนั้น จะเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าก็ไม่ได้ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าเสถิตยอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ก็คือไม่ใช่คริสเตียนบังเกิดใหม่และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปแต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรม เห็นไหมครับพระคัมภีร์พูดถึงสองสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราเนื้อหนังและพระวิญญาณในความเป็นคริสเตียนของเราเราต้องตระหนักว่าเรามีเนื้อหนังในชีวิตอิจฉาเกลียดกันทะเลาะกันหมั่นไส้แก่งแย่งชิงดีกันแตกกกแตกเรานินทาเรามีเรื่องเนื้อหนังเห็นแก่ตัวงกเงินไม่ยอมให้ เราอยู่เพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวกับเรื่องของพระวิญญาณและสองสิ่งนี้มันตรงข้ามกันเราต้องตัดสินใจเลือกนะครับในการเป็นคริสเตียนว่าเราจะเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อนหนังหรือเราจะเป็นคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณเราต้องเลือกพระเจ้าไม่บังคับเราถ้าเราเป็นคริสเตียนฝ่ายพระวิญญาณเราก็จะอยากเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ <Amen. S 1> เดินกับพระวิญญ,ญาณ <Amen. S 1> ไปกับพระวิญญาณ <Amen. S 1> เชื่อฟังพระวจนะ yes, <he> พระองค์จะให้กําลังเราในการเชื่อฟังพระวจนะ yes, <he> ให้พระคุณแก่เราเราหิวกระหายพระวิญญาณ yes, <he> เราอยากพระวิญญาณเติมเราแตะเราเต็มให้เราเต็มเราหิวกระหายพระวิญญาณ yes, <he> อยากมีมากขึ้น yes, <he> ใครอยากมีเงินมากขึ้น <Yes. S 1> <laughs> ไม่มีใครปฏิเสธเลยนะนี่พอบอกพูดเรื่องเงินนี่ยกมือกันหมดเลยไม่มีใครปฏิเสธเรื่องเงินสักคนเดียว ใครอยากมีพระวิญญาณมากขึ้นโอเคครับรวมบทที่8ข้อ15บอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นไม่ได้ทรงให้ท่านเป็นทาสซึ่งทําให้ตกอยู่ในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณทรงทําให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงเรียกพระเจ้าว่าอับบาหรือคุณพ่อเห็นไหมครับพี่น้องพระวิญญาณจะมาให้อิสระภาพแก่เรา ทำให้เราสามารถดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเราจะไม่เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปพระองค์จะช่วยเรานี่เป็นเหตุผลที่ทําไมหมอวรุณถึงได้ครซี่เรื่องพระวิญญาณมากถึงได้สนใจเรื่องพระวิญญาณมากถึงได้รักพระวิญญาณมากถึงได้ยินดีเหนื่อยก็เหนื่อยวางมือคนเป็นพันให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะผมรู้ว่าคําตอบของคริสเตียนในโลกนี้คือต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มากๆและอยากจะเห็นคริสเตียน ในยุคนี้ดําเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะมันจะนําชีวิตมาและนําสันติสุขมาสู่ชีวิตของเราเพราะเราดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมสงสารคริสเตียนที่ต่อต้านเรื่องพระวิญญาณที่ไม่รู้จักพระวิญญาณที่ต่อต้านเรื่องการวางมือเรื่องการาร,ารับพระวิญญาณเพราะอะไรรู้ไหมครับโอ้โห,โหเขาพลาดเลยเขาอยู่ในโลกนี้แต่เขาไม่เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์แลวถ้าเราไม่เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะกลายเป็นอะไรเราก็จะดาเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง เราอยากจะดาเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณมาอยู่ในตัวเราพระองค์จะสามารถทําให้เรามีกําลังชนะนิสัยบาปธรรมชาติของความบาปได้พระองค์จะมาล้างชีวิตของเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะสามารถดําเนินชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูได้มากขึ้นหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อสองบอกว่าตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าพระวิญญาณทรงทําให้บริสุทธิ์เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูคริส เห็นไหมครับพระองค์เข้ามาล้างให้ใจเราบริสุทธิ์เราจะสามารถเชื่อฟังคําสอนของพระเจ้าและเราสามารถที่จะมีพระพรได้เพราะพระพรมาจากการเชื่อฟังและได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์ขอบพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นเถิดเห็นไหมครับพี่น้องพระวิญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราผมยอมรับว่า ผมอยากเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แตะต้องพวกคนหนุ่มสาวมากเลยขอบคุณพระเจ้าเมื่อเช้านี้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งออกมาผมคิดว่าเขาอายุประมาณ16ปีเป็นลูกของคนไทยที่อยู่รอบเช้าชื่อคุณโอกับคุณต๋อยลูกชายออกมาตัวใหญ่นะสมัยก่อนตัวเล็กๆเนี่ยวัดดีตอนนี้วัดดีตัวสูงใหญ่มากเลยครับตอนนี้อายุ16ตัวใหญ่กว่าผมเอง มาเช้าออกมาให้ผมวางมือแล้วพระวิญญาณแตะเขาเขาร้องไห้เขาล้มลงไปผีออกโอ้โหผมชื่นใจมากพ่ออะไรรู้ไหมครับผมไม่อยากให้เด็กเนี่ยมาโบสเพราะพ่อแม่บังคับผมไม่อยากให้เด็กคิดว่าพระเจ้าคือพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าของพ่อแม่แต่ฉันก็มาอยู่ดีเพราะยังกินข้าวโต๊ะพ่อแม่อยู่แต่วันนึ่งถ้าฉันไปถึงอายุ18บบายบาย ฉันไม่รับใช้พระเจ้าแล้วเพราะเป็นพระเจ้าของคุณพ่อคุณแม่ฉันไม่สนใจหรอกเรื่องของพระจงพระเจ้าอะไรถูกบังคับให้มาโบสถ์แต่พี่น้องถ้าลูกของเราถูกพระวิญญาณแตะเองสัมผัสพระวิญญาณเองพบพระเจ้าส่วนตัวพระเจ้ามาแตะเขามาสัมผัสเขามาเต็มล้นในชื่อของเขาพี่น้องเด็กนั้นจะโอกาสหลงหายยากมาก หนึ่งเพราะมีประสบะการณ์กับพระเจ้าโดยตรงสองเพราะเขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะเกิดความหิวกระหายเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาในใจไม่อยากจะทําบาปแล้วผมสังเกตนะครับเด็กในโบสถ์เราตอนนี้หลายคนอายุยี่สบองยี่สามบางคนมีแฟนไปละเริ่มคิดเรื่องแต่งงานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมคงจะบีซีเลยเนี่ยทำพิธีแต่งงานภายในปีสองปีเนี่ยหลายคนเริ่มมีคู่มีมีแฟนแล้วนะครับอายุยี่สองยี่สามนะครับพี่น้อง สังเกตนะครับเด็กที่ยังอยู่และร้อนรนในทางของพระเจ้าทุกคนนะเป็นคนที่ออกมาให้วางมือและรับพระวิญญาณทั้งนั้นเลยแต่เด็กที่พอเริ่มพูดเรื่องพระวิญญาณเดินออกไม่สนใจนะครับเด็กผู้นี้จะเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็ดําเนินชีวิตแบบไม่ร้อนรนไม่ก็เอาจริงเอาจังไม่เดินกับพระเจ้าเต็มที่แต่ถ้าเด็กถูกไฟพระเจ้าแตะนะครับถูกพระวิญญาณแตะเนี่ยจะสังเกตเลยมันต่างกับเด็กที่ไม่เอาพระวิญญาณเลยจะไปกันคนละทาง อยากหนุนใจพ่อแม่คริสเตียนว่าให้อธิษฐานเผื่อลูกของเราว่าให้เขาวันหนึ่งเนี่ยถูกพระเจ้าแตะให้เขาได้พบพระเจ้าส่วนตัวให้เขารู้ว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าของพ่อแม่เท่านั้นแต่เป็นพระเจ้าของเขาแล้วพระวิญญาณเคลื่อนเข้ามาในชีวิตของเขาพี่น้องโลกในปัจจุบันเนี่ยมันความบาปความมืดมันแรงขึ้นเรื่อยๆไม่รู้พี่น้องสังเกตไหม เดี๋ยวนี้นะครับมีเดียโซเชียลมีเดียมีแต่เรื่องร้ายแรงอะไรบ้าๆบอๆออกมาเต้นอะไรกันเป็นเรื่องเนื้อนหนังเดี๋ยวนี้ผมยอมรับว่าดูภาพยนตร์ยากมากเลยภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยเกาหลีหรือฝรั่งนะครับมันเป็นเรื่องฆ่ากันตีกันทะเลาะกันคนบ้าเยอะมากในภาพยนตร์แล้วก็คนผิดคนที่รักร่วมเพศเยอะมาก คนที่สติไม่ดีเยอะมากทั้งหนังเกาหลีด้วยก็เป็นนะครับผมนั่งดูแล้วบอกโอ้โหทําไมเดี๋ยวนี้มีคนบ้าในในหนังเยอะมากเลยแล้วมีพวกทําบาปทําชั่วเยอะมากครับแล้วก็ในโรงเรียนเดี๋ยวนี้ก็เด็กก็ไปนอนกันดูหนังโป๊เล่นกันพันนันพูดจาหยาบคายมันเต็มไปด้วยความบาปผมจริงเห็นจริงๆนะครับ คริสตจักรเป็นคําตอบของสังคมแต่ต้องเป็นคริสตจักรที่ต้อนรับพระวิญญาณเป็นคริสตจักรที่สอนความจริงและเด็กของเราต้องถูกพระวิญญาณแตะและเต็มล้นจริงๆเพราะไม่เช่นั้นมันจะถูกโลกดึงออกไปสิ่งที่เศร้าที่สุดในใจของผมอันนึงนะคือเมื่อเด็กในโบสถ์ของเราโตขึ้นอายุ18แแล้วหายไปและทิ้งพระเจ้าเศร้ามากๆผมอยากจะหนุนใจพ่อแม่ ตัวเองต้องรักพระวิญญาณและอธิษฐานเผื่อลูกทุกวันให้ลูกถูกพระวิญญาณแตะ yes, <it> เขาจะได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าแล้วเขาจะได้เดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังจริงๆ yes, <it> อธิษฐานขอพระวิญญาณไปแตะต้องลูกของเรา yes, <it> สัมผัสลูกของเราเขาต้องการจริงๆพี่น้องครับผมสังเกตจริงๆครอบครัวที่ไปกับพระวิญญาณนะครับลูกจะอยู่และรับใช้พระเจ้าต่อแต่ถ้าเราไม่เอาพระวิญญาณนะครับลูกส่วนใหญ่พอโตแล้วจะกลายเป็น คนฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อนหนังไปหมดแล้วก็เลิกเพืไปโบสถ์นานๆที่ไม่รับใช้พระเจ้าอยู่ไปวันๆหน้าตาไม่เอากับพระเจ้าเลยแบบมามาโบสถ์ก็เป็นหน้าที่ไม่มีความซึ้งกับพระเจ้าไม่รู้สึกมันหหลงรักพระเยซูหน้าตา<อ>ก็ร้องเพลงไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้รักหลงรักพระเจ้าเลยเราต้องการพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ขออธิษฐานอยู่เสมอขอให้เด็กๆในโบสถ์ของเราให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆนะครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราได้พระองค์จะทําให้เรานั้นสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้และในชีวิตของเรานั้นเราจะต้องพบการทดสอบและการทดลองในชีวิตเพราะว่ามารซาตานมันอยากจะทำํำลายชีวิตของเราเราจะต้องทํำยังไงครับเราจะต้องชนะการทดสอบและการทดลองให้ได้ใครเคยถูกทดลองบ้างจากมารซาตานให้ทําบาปมีไหมครับพระคัมภีร์บอกว่า ถ้าเราอยากจะชนะการทดลองทดสอบเราต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ yes, <it> หนังสือลูกาบทที่4ข้อหนึ่งหนึ่งข้อสองพูดถึงองค์พระเยซูคริสต์ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะไปเทศนาสั่งสอนทาหมายสําคัญการอัศจรรย์สิ่งแรกสุดที่พระเยซูทําพระองค์เป็นตัวอย่างให้เราเห็นก็คือพระองค์ไปที่แม่น้ําจอแดนและที่แม่น้ําจอแดนนั้นพระองค์ไปพบจอห์นผู้ให้บัพติศมา แล้ววันนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เทลงมาบนพระองค์เป็นสันฐานของนกพิราบก็คือเป็นภาพของเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าพระองค์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แม่น้ําจอแดนหลังจากวันนั้นพระองค์ก็ออกไปและโดนมารซาตานทดลองให้ทําบาปหนังสือลูกาบทที่4ี่ข้อหนึ่งหึงข้อสองบอกว่าอันนี้หลังจากรับปรับิติสมาในน้ําและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วที่แม่น้ําจอแดน ลูกาบทที่สี่ข้อหนึ่งึข้อสองบอกว่าพระเย,ยซูทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอยากเต็มเปี่ยมไหมครับเต็มเปลี่ยมจนนับไม่ได้นะครับไม่สามารถบอกได้ว่ามีเท่าไหร่ตรเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทรงกลับจากแม่น้ําจอแดนและพระวิญญาณทรงนําพระองค์ไปในถิ่นทุรกดานที่ซึ่งพระองค์ทรงถูกมารทดลองถึง40วันตลอดวันเหล่านั้น พระองค์ไม่ได้เสวยอะไรเลยและเมื่อสิ้นสุดแล้วพระองค์ก็ทรงหิวพระเยซูพบการทดลองจากมารซาตานแต่ตลอด40วันนั้นพระเยซูไม่ได้ทำบาปเลยไม่ล้มลงในการทำบาปและไม่เชื่อฟังมารถ้าเราอยากจะมีกำลังที่จะสามารถผ่านการทดลองภาษาอังกฤษเรียกว่า temptations มารมาันหลอกเราให้ทําบาปเอาเยื่อมาให้เรากินเอาขนมหวานมาให้เรากินอาจจะส่งอะไรอะไรดีๆเข้ามาเป็นเงินเข้ามาหนึ่งล้านบาทเราไม่ต้องไปหาพระเจ้าแล้วไม่ต้องไปโบสถวันอาทิตย์มันส่งเข้ามาในปากเราหรือจะส่งเพศตรงข้ามเข้ามาให้เราทําผิดประเวณีหรือทาสิ่งไม่ดีมันส่งเข้ามาคําถามว่าแล้วเราจะปฏิเสธการทดลองเหล่านั้นรัะชนะการทดลองเหล่านั้นได้อย่างไร เราต้องการฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูเดินเข้าไปในถิ่นทุรกันดารด้วยกันเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วพระเยซูเดินออกจากถิ่นทุรกันดารดยังไงครับลูกาบทที่สี่ข้อสิบสี่บอกว่าพระเยซูเสด็จกลับไปที่แคว้นกาลิลีด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณและกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วทุกแว่นแคว้นโดยรอบเห็นไหมครับพระเยซูสามารถ ชนะการทดลองได้เพราะพระองค์ทรงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราอยากจะชนะการทดลองถ้าเราอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าง่ายๆเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราที่เป็นคริสเตียนเราควรจะเต็มล้นและขอพระวิญญาณควบคุมชีวิตของเราอย่าเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังไหนทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะไม่เป็นคนฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้าจะยินยอมพระวิญญาณ เดินกับพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณโรมบทที่8ข้อ9บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์เราอยากที่จะให้พระวิญญาณเต็มล้นในชีวิตของเราหนังสือกาลาเทียบทที่หข้อ1ิบหก18บอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังก็คือความบาปเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณพี่น้องครับในความคิดในท่าทีในใจและการกระทาและคำพูดของท่านท่านต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันปรารถนา จิตใจของฉันเนี่ยคำพูดของฉันการกระทําของฉันเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยเนื้อนหนังคือความบาปหรือถูกควบคุมโดยพระวิญญาณท่านต้องถามตัวเองนะครับบางทีผมมันมีเนื้อนหนังมันเริ่มขึ้นมาว่าให้วิจารณ์นินทาใครบางคนหรือจะเปิดปากพูดนะครับพระวิญญาณบอกเอ่ะปิดปากเดี๋ยวนี้ผมรู้เลยว่าที่ผมกำลังจะนินทาเนี่ย มันมาจากเนื้อหนังแล้วผมก็มรูดซิบป,ปากไม่พูดไม่ใช่เรื่องของฉันฉันจะไม่พูดเรื่องของคนคนนั้นฉันจะยอมสยบต่อพระวิญญาณเพราะว่าเนื้อหนังขัดแย้งกับพระวิญญาณแล้วพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังพระต้องสองฝ่ายเป็นศัตรูกันสู้กันดังนั้นท่านทังง้งหลายจึงไม่สามารถทําสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทําแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการทรงนําโดยพระวิญญาณท่านก็ด้อยู่ภายใต้ตธรรมบัญญัติ ข้อ24 25พูดตอบบอกว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังคือความบาปไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตันหาแล้วถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าเราต้องเลือกว่าเราจะยอมเนื้อหนังหรือเราจะเต็มร้นด้วยพระวิญญาณให้พระวิญญาณควบคุมชีวิตเราเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลา อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น24ชั่วโมงต่อวันตลอดเวลาเลือกเนื้อหนังหรือพระวิญญาณเนื้อหนังหรือพระวิญญาณเลือกอยู่ตลอดเวลาแต่เราต้องเข้าใจว่าถ้าเราเลือกพระวิญญาณน,นะครับเราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเราจะชนะการทดลองเราจะเชื่อฟังพระเจ้าได้ง่ายเราจะมีชีวิตมีพระพรมีชัยชนะมีการทะลุทลวงได้รับ ความโปรดปรานจากพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราประทานสติปัญญาให้แกเราเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยเกิดการดีชีวิตยืนยาวไม่ตายเร็วพอเราดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังเอ้ยไม่ใช,ใช่ที่น้องไม่มีใครยกมือขอบอกว่าอาจารย์หมอพูดผิดเลยนะเราดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ ในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ16บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของโปรองแก่พวกท่านตามพระสิริอันอุดมของพระองค์ใครละครับเป็นผู้ประทานกำลังให้เราฤทธิเดชให้กับเราที่เราจะปฏิเสธมานปฏิเสธเนื้อหนังเราเห็นเงินมาอยู่ข้างหน้าเรา ถ้าเราโกงเราจะรวยเร็วเนื้อหนังบอกว่าโกงไปเลยหยิบไปเลยเซ็นชื่อไปเลยคอรัปชันไปเลยถ้าพี่น้องเป็นข้าราชการนะครับถ้าคนมายื่นบอกว่าเนี่ยเอาบริษัทฉันฉันจะให้เงินใต้โต๊ะสามล้านบาทพี่น้องก็คิดในใจเฮ้เซ็นดีไม่ดีเนี่ยเซ็นดีไม่ดีอือถ้าเซ็นนี้ได้สามล้านแต่มันคอรัปชันพี่น้องจะเซ็นไม่เซ็นไม่เซ็นถ้าถ้าพี่น้องเป็นอยู่ฝ่ายพระมิญญาพี่น้องไม่เซ็น ฉันจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง <Amen. S 1> นะครับถ,ถ้าเธอนเนื้อหนังเนื้อหนังเซ็นแน่เพราะอยากได้เงินสามล้านเห็นไหมครับพี่น้องเราต้องตัดสินใจจะอยู่ฝั่งไหนถ้าอยู่ฝั่งพระวิญญาณเราก็จะมีชีวิตหนังสือฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อ1 1บอถึงบอกว่า mm hmm. ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ mm hmm. ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆหรือในทุกกรณี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการ,รเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้วข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าถ้าเราอยากที่จะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะเราขอพระวิญญาณเสริมกำลังเราให้เราสามารถบอกไม่กับเนื้อหนังและบอก ใช่กับพระเจ้าผมรู้ว่าบางทียากนะเนื้อหนังบางทีมันแรงมันอยากจะทําอะไรบางอย่างถ้าเราต้องปฏิเสธแล้วเราขอพระวิญญาณช่วยเราเต็มลน้นพระวิญญาณเขาวิญญาณเจิมเราช่วยเราถ้าท่านทําไม่ไหวจริงออกมาที่ข้างหน้ามาให้วางมือนะครับอย่างที่ผมเป็นวิญญาณได้ฟังว่ามีคนจะฆ่าตัวตายเนี่ยเนื้อหนังบอกฆ่าตัวตายเลยพอออกมาถูกไฟพระวิญญาณแตะอา้าวหายเลย ความคิดฆ่าตัวตายมันหายไปแล้วนี่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่หรือที่กรุงเทพที่กรุงเทพนะครับพี่น้องมีคนเยอะแยะบอกกับผมบอกว่าเขาเนี่ยมันกําลังต่อสู้เรื่องเนื้อหนังมากอยากจะทําสิ่งที่ผิดแต่พอเขาออกมาถูกวางมือพระวิญญาณแตะมันหลุดออกไปเลยความคิดนั้นมันหายไปเพราะพระวิญญาณช่วยเขาให้เขามีกําลังที่จะดําเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าได้อยากหนุนใจพี่น้องจริงจริง อันนี้ผมสังเกตนะครับผมขอพูดกับคนไทยนิดหนึง่งผมสังเกตว่าพี่น้องจะได้มากแค่ไหนอยู่ที่ว่าผู้ปกคุมฝ่ายวิญญาณของท่านเชื่ออะไรผมสังเกตพี่น้องคนไทยในประเทศไทยที่มารับการวางมือรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็กลับไปที่ที่สอบอไม่เอาพระวิญญาณเก็บพระวิญญาณยากมาก เพราะเราอยู่ภายใต้าการปกครองฝ่ายวิญญาณของคนที่เขาไม่เอาเรื่องพระวิญญาณเพราะกลับไปมันก็ดรงดึงอไปอีกเพราะเราอยู่ภาย,ตายใต้เขาใช่ไหมเราขึ้นเหนือเขาไม่ได้ดังนั้นการเลือกคริสจักรที่เราอยู่การเลือกว่าเราจะอยู่ภายใต้าการปกครองฝ่ายวิญญาณของใครนี่สําคัญมากสําหรับผมเองที่เป็นสอบอนะครับผมระวังชีวิตมากที่ผมจะดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์บริสุทธิ์กับพระเจ้ารักษาใจจริงๆรักษาใจที่จะไม่คิดเรื่องอะไร ที่เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อนหนังผมรับใช้เพราะรักคน <Amen. S 1> ทําไมถึงต้องรักษาใจพราะเห็นแก่ลูกแกะว่าถ้าผมทําบาปในฐานะเป็นสอบอถ้าผมเห็นแก่เงินถ้าผมทําเพื่อสร้างชื่อเสียงตัวเองลูกแกะจะเดือดร้อนเพราะคนที่อยู่ภายใต้จะไม่ได้รับพระพรเต็มที่มันจะมีผู้บังอยู่เนงนั้นการอยู่ภายใต้ใครสําคัญมากถ้าผู้นําเอาเรื่องพระวิญญาณนะครับโอ้พระวิญญาณจะอยู่บเราเยอะมากเขาไหลลงมา แต่ถ้าผู้นําปิดเรื่องพระวิญญาณเรามารับในงานประชุมฟื้นฟูเาะกลับไปมันก็แฟบไปอีกเพราะถูกกดดันไว้โดยผู้นําของเราดังนั้นผมอยากจะหนุนใจนี่ผมพูดอย่างไม่ได้บอกว่าท่านต้องมาตามผมนะฮะท่านไม่ต้องมาตามผมก็ได้แต่อย่างน้อยท่านต้องรู้ว่าคริสจักรของท่านต้อนรับพระวิญญาณหรือเปล่ารักการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณหรือเปล่าดําเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณหรือเปล่าหรือดําเนินชีวิตแบบชาวโลกหรือดําเนินชีวิตแบบเนื้อหนังท่านต้องเลือก ว่าท่านจะอยู่ภายใต้การปกคุมฝ่ายวิญญาณประเภทไหนสำคัญมากผมสังเกตจริงๆเลยเรื่องนี้สังเกตมาแล้ว40ปีผมยกตัวอย่างว่าเวลามีคนบางคนมารับใช้กับผมอยู่นะครับโอ้โหตอนแรกวิญญาณดีมากเลยนู่นนี่ร้อนลอนพระเจ้าเอาจริงเอาจังดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแต่พอเขาเริ่มไปฟังคำสอนอื่นเริ่มเอาใจออกห่างจากผมแล้วไปฟังคำสอนนักเทศบางคนในอเมริกาผมไม่ได้พูดถึงเมืองไทย และนักเทศค,คนนั้นจะไปทางอีกทางหนึ่งเรื่องเงินเรื่องถวายเรื่องอะไรเนี่ยปรากฏว่าลูกแกะนั้นเปลี่ยนเลยเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะวิญญาณของคําสอนมันลงมามองตากันไม่ค่อยติดแล้วเพราะความคิดไม่ตรงกันแล้วเรื่องเกี่ยวกับคําสอนจริงๆเรื่องเกี่ยวกับผู้นําว่าเขาตามผู้นําประเภทใดอันนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากผมยอมรับนะครับคําสอนเนี่ยละเอียดอ่อนมากเลยทําไมหมอวารุณน,นึนธทําคาสอนเยอะมาก ผมยกตัวอย่างว่ามีคนไทยคนหนึ่งนี่เล่าให้ฟังลเล่นๆมีคนไทยคนหนึ่งไปฟังคําสอนที่ประเทศไทยนักเทศและนักเทศคนนี้บอกว่ายัางไงบอกว่านี่คุณถ้าคุณป่วยนะไม่ต้องไปบอกใครอะ่ะแล้วไม่ต้องไปเรียกให้ใครอธิษฐานเผื่อปรากฏว่าคนที่ไปฟังคําสอนนั้นชีวิตพังลงเรื่อยๆโรคภัยแค่เจ็บพังลงเพราะไม่เคยท่อมใจไปบอกใครและขอให้คนอธิษฐานเผื่อแต่พระก็มีสอนบอกว่าไงฮะ ถ้าเราเจ็บป่วยให้ไปเลือกผู้นํามาให้เราไปบอกพี่น้องให้เขาอธิษฐานเพื่อเราคําสอนมันผิดพระคัมภีร์นี่ครับคำสอนมีผลต่อชีวิตของเรามากคําสอนไปทางพระวิญญาณหรือคําสอนไปทางโลกหรือเนื้อหนังเราต้องเลือกผมขอเลือกทางพระวิญญาณผมขอเลือกทางพระคัมภีร์ผมไม่ขอเลือกความคิดของมนุษย์เรื่องส่วนตัวของมนุษย์เอเมนไหมครับ เพราะอยากจะรักษาลูกแกะของพระเจ้าให้ไปในทางที่ถูกต้องอยากหนุนใจพี่น้องต่อไปนี้แสวงหาพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ <Yes. S 1> หิวกระหายพระวิญญาณ <Yes. S 1> เดินกับพระวิญญาณ <Yes. S 1> ยอมพระวิญญาณ <Yes. S 1> ปฏิเสธเนื้อหนัง <Yes. S 1> เลือกชีวิต <Yes. S 1> เลือกพระพร <Yes. S 1> เลือกสันติสุข <Yes. S 1> ไม่เลือกความตาย เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมไหมครับเ <Yes. Amen. S 1> ต็มล้นด้ยวยพระวิญญาณ <Yes. Amen. S 1> และต่อสู้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์สอนเราเป็นคําหนุนใจเป็นคําเตือนใจให้พวกเราทั้งหลายเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะเดินกับพระองค์ที่เดินด้ยวยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะกดเนื้อนหนังลงตรึงเนื้อนหนังไว้ที่ไม้กางเขน เราจะไม่ยอมกับเนื้อหนังเราจะดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระวิชาะของพระองค์เราจะมีกำลังชนะการทดลองที่มาจากมารซาตานเหมือนกับที่พระเยซูชนะการทดลองทุกเรื่องในหนังสือลูกาบทที่4นั้นเราขอดำเนินชีวิตแบบพระเยซูคือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆเราขอหิวกระหายพระวิญญาณเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมน สำหรับพี่น้องที่ไม่เชื่อพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้มารู้จักพระเจ้าและมีพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตถ้าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูให้พระเยซูยกโทษบาปให้แกเรากลับใจจากความบาปและให้พระเยซูประทานชีวิตใหม่และชีวิตนิรันดร์ให้แกเรานะครับพระเยซูไปสิ้นพระชนม์บนบาังเขนเพื่อรับความบาปความตายและการลงโทษของบาปบนชีวิตของพระองค์สําหรับคนไทยเราถูกสอนว่า เมื่อเราทําบาปเราต้องชดใช้กรรมเราต้องไปชดใช้กรรมแต่สําหรับคริสเตียนมีผู้ชดใช้กรรมให้กับเราแล้วเราไม่ต้องไปชดใช้กรรมเองถ้าเรากลับใจและเชื่อในพระองค์และผู้นั้นที่ไปชดใช้กรรมให้กับเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์อธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอกลับใจจากความบาปลูกยอมรับ,รบว่าลูกเป็นคนบาป ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอบคุณพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่ที่พรงรับโทษกทรรมแทนลูกที่ไม้ตังเขนนั้นพระองค์หลังพระโลหิตทนทุกทรมานเพ,พื่อรับการลงโทษแทนข้าพระองค์ขอเชิญพระเยซู เข้ามาในชีวิตลูกน้บัตรนี้มาเป็นจอมเจ้านายและพระผูช้ชว่ยให้รอด,ด,รอดขอบคุณพระองค์คงคในนามพระเยซูคริสต์เ,สเอเมนขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณครับที่ฟังคำสอนจนจบผมเชื่อว่าพี่น้องไม่ใช่แค่ผู้ฟัง พี่น้องเป็นผู้นําคําสอนไปปฏิบัตินะครับจําไว้นะครับว่าพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมามากกว่าที่ท่านคิดว่าท่านเป็นเมื่อท่านเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าจะทรงสามารถทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านที่ท่านทําให้เกิดขึ้นเองไม่ได้เพราะพระเจ้ารักท่านเพราะพระเจ้ามีฤทธิ์เดชให้เราสั่งนะครับความสงสัยความกลัวและความคิดแง่ลบออกไปจากจิตใจของเราเราหลอบอกมันว่ามัน ได้จบไปแล้วจากชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราไม่ว่าอดีตของท่านจะเป็นอย่างไรอาจจะเคยล้มเหลวเคยผิดหวังอดีตเหล่านั้นไม่สามารถหยุดแผนการของพระเจ้าในชีวิตของท่านได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ตัดสินว่าอะไรคือจุดหมายปลายทางสำหรับชีวิตของท่านถ้าท่านเชื่อฟังพระวจนะนำพระวจนะไปปฏิบัติท่านจะไปถึงจุดหมายปลายทางและจะได้รับรางวัลมากมายในสวรรค์ ขอพระเจ้าอวยพรนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคำสอนของเรานะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับผมอยากเห็นพี่น้องเป็นคนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงจัดให้พี่น้องและทิ้งมรดกไว้ให้แก่คนรุ่นหลังผมขออธิษฐานและประกาศด้วความเชื่อ เป็นคำอวยพรพี่น้องว่าท่านจะเป็นผู้ที่เต็มล้นด้วยสติปัญญาท่านจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยท่านจะมีสุขภาพที่ดีหายป่วยท่านจะเป็นผู้มีชัยชนะท่านจะเติมโตฝ่ายวิญญาณและเป็นเหมือน,นพระเยซูคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆท่านจะมีระดับการเจิมสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและมีพระคุณ อลนลนเหลือมากมายในชีวิตขอให้เป็นดังนั้นในนามพระเยซูเอเมน